10:12 เซ็นต์อินเด็กซ์เปิดมาบวกได้เล็กๆตอนนี้อยู่ 1,445.16 จุดนะครับเราพูดคุยกับพี่ก๊อฟครับคุณวิริยาลาภพรมรัตน์รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ IV Global อยู่กับเรานะครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เปิดมายังจะอยู่ในช่วงของการพักย่อลงมาเล็กๆต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วไหมครับพี่ก๊อฟสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักก็เอาเป็นว่าเราอยู่ในกรอบของการแกว่งตัวพักฐานอยู่แล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราปรับตัวลดลงไปเกือบ6จุดก็คือเยอะนะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลงไปประมาณ 0.41% ในขณะที่ตลาดภูมิภาคก็ไปทางด้านอ่อนเหมือนกันเพราะว่าไปเจอปัจจัยเรื่องของตะวันออกกลางระหว่างอิหร่านกับทางด้านอิสราเอลนะคะแต่ว่ามีบางตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ฉูดขึ้นไปเลยก็คือตัวของฮ่องกงสัปดาห์เดียวอ่ะขึ้นไป 10.2% และในรอบประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยขึ้นไป 20% เพราะว่าจากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนนะคะทีนี้ในลักษณะของตัวตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่เราพยายามทานกันอยู่ก็คือเรื่องของกองทุนวายุภาคอะค่ะเพราะว่าจะมีปัจจัยเรื่องของตะวันออกกลางแล้วก็ฟอร์เรนที่มีการขายมาฟอร์เรนเนี่ยขายมา8วันแล้วประมาณ 15,000 ล้านเอากลมๆนะประมาณเนี้ยในขณะที่กองทุนวายุภาคยังเป็นการซื้อต่อแล้วก็สะท้อนไปที่ตัวเลขของการซื้อของนักลงทุนต่างประเทศอะค่ะประมาณสัก5วันที่ซื้อมาก็คือเกือบ10,000 ล้านน่ะดังนั้นมันก็เลยยังอยากทานกันอยู่ด้วยการทานกันลักษณะเนี้ยก็เลยทำให้มองว่าเลยใช้คำว่าตลาดยังมีแนวโน้มที่จะเป็นการแกว่งตัวเพื่อปรับฐานตลาดนะคะเพราะว่าในกรอบตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาจนกระทั่งถึงปลายเดือนกันยาเนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ190จุดอะค่ะซึ่งในลักษณะของตรงนี้มันก็เลยเป็นการปรับฐานอยู่ทีนี้ในกรอบของการปรับฐานวันนี้พี่ก๊อฟก็เลยประเมินไว้ว่าเรายังเป็นการแกว่งตัวใกล้เคียงกับกรอบเมื่อวันศุกร์อะค่ะถ้าเรารีบาวด์เราก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณสักใกล้ๆ 1,455 จุดแต่ว่าถ้าเราจะพักตัวลงไปก็มีจุดให้สังเกตอยู่2จุดนะคะระหว่างวันเนี่ยอาจจะหลุดต่ำกว่า 1,440 จุดลงไปได้ซึ่งเรามองกรอบไว้อยู่ที่ประมาณ 1,435 จุดแต่ว่าจุดปิดอ่ะไม่อยากให้ปิดต่ำกว่า 1,440 ซึ่งวันศุกร์จะพบว่าเซ็นดีเด็กก็ไม่ได้ปิดต่ำกว่านี้นะคะดังนั้นก็เลยยังทำให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้อยู่แต่ว่าถ้าปิดต่ำกว่าเนี่ยเซนติเมนต์ของเซ็ตอ่ะมันจะไปในลักษณะของการเปิดดาวไซด์อ่ะแล้วก็จะมีกรอบด้านล่างไปอีกอย่างละ20จุดนะคะไปที่ 1,420 แล้วก็ 1,400 จุดดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดเป็นการแกว่งตัวด้วยภาพรวมของตลาดภูมิภาคแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยโฟกัสที่ตลาดจะโฟกัสเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวอย่างเช่นเงินเฟ้อแล้วก็พอมีการประกาศเงินเฟ้อทั้งทางด้านบ้านเรานะคะทางด้านกนง.ขอโทษแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะมีการประชุมกนง.ในสัปดาห์หน้าการกดดันไปที่กนง.ว่าควรจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าตลาดโดยภาพรวมก็ให้น้ำหนักไปเกือบ 100% เลยว่าเดือนตุลาน่าจะมีลดนะคะแต่ว่ามันมีเสียงแตกในกรอบเดือนธันวาแหละว่าอาจจะมีบางท่านก็มองลดบางท่านมองไม่ลดทีนี้อันนี้ก็เลยจะเป็นโทนเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจกับเรื่องของดอกเบี้ยนะคะกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านผลประกอบการละเพราะว่าในรอบสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการดังนั้นโทนเรื่องของการ PV ผลประกอบการก็จะมีผลต่อหุ้นรายตัวในรอบสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะงั้นถามพี่ก๊อฟเลยได้ไหมคะว่าผลประกอบการที่จะประกาศโดยปกติตามธรรมเนียมก็จะกลุ่มแบงก์ก่อนพรีวิวหรือว่าสิ่งที่พี่ก๊อฟเห็นเนี่ยหรือคาดการไว้มันจะออกมาประมาณไหนคะเอาหลักๆนะค่อนข้างไปในลักษณะที่เอาโดยภาพรวมที่เท่าที่เห็นนะเอาเป็นภาพรายอุตสาหกรรมก่อนแล้วกันก็คือเขาจะมองว่าผลประกอบการออกมามันไม่เป็นคือมันจะแฟลตอะค่ะก็คือว่าไม่บวกไม่ลบคือยังใกล้ๆกับไตรมาสที่2แต่ว่าโดยโทรแล้วส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมันค่อนข้างไปทางด้านที่หดตัวก็คือตัวนี้มา net interest margin คือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ดูเห็นการมองภาพรวมของหลายกลุ่มอะค่ะเขาก็จะมองว่าหดตัวลงไปแล้วก็สินเชื่อก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ไม่ได้โตนักนะคะแล้วก็เรื่องรายได้ดอกเบี้ยก็ยังไปทางด้านอ่อนดังนั้นโดยภาพใหญ่ๆมันจะค่อนข้างไปทางด้านที่อาจจะอ่อนตัวเล็กน้อยกว่าแฟลตก็คือแฟลตก็คือไม่โตแต่ว่าในลักษณะตรงนี้มันก็จะทำให้แบงก์เนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกที่จะทยอยประกาศผลประกอบการนะคะส่วนในตัวของผลประกอบการกลุ่มอื่นๆเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จะมีนักวิเคราะห์ไปคอมพานีวิสิตเยอะเลยแหละดังนั้นเนี่ยการหลังจากคอมพานีวิสิตก็จะเริ่มมีพรีวิวผลประกอบการออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการที่จะมีการทยอยประกาศในโอกาสต่อไปค่ะครับประเด็นเรื่องของฟันโฟลว์หลังจากเงินบาทก็มีการเปลี่ยนทิศดอลลาร์เองก็ขยับเริ่มมีมุมทิศทางที่เปลี่ยนไปเหมือนกันมันจะส่งผลต่อฟันโฟลว์สัปดาห์นี้คล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าประเมินยังไงบ้างครับพี่ก๊อฟคือสัปดาห์ที่แล้วเขามีการขายมาเอาอย่าเรียกสัปดาห์ที่แล้ว
ตั้งแต่ตุลาก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนอะก็คือขายมาประมาณสักหมื่นล้านเกือบหมื่นหนึ่งนะคะจากเดือนที่แล้วก็ซื้อมา 29,000 นะคะก็คือถ้าตีเป็น 30,000 กับ 10,000 นี่ก็คือขายไป1ใน3อ่ะจากที่มีการซื้อมาในกรอบของเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่ตลาดปรับตัวขึ้นไปเยอะถ้าถามอ่ะให้ตัวของดอลลาร์เอาไปพิจารณาก่อนดอลลาร์มันมีแนวโน้มแข็งค่ากลับนะคะแต่ว่าการแข็งค่ากลับมันอาจจะน้อยลงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นบาทเนี่ยก็จะมีแนวโน้มอ่อนค่ากลับเหมือนกันเพราะว่าพอดอลลาร์แข็งบาทต้องอ่อนนะคะทีนี้ถ้าบาทอ่อนเนี่ยฟอร์เรนฟันโฟก็ยังมีน้ำหนักในโทนขายต่อค่ะแต่ว่าตัวเลขการขายก็อาจจะคือโดยรวมก็คาดหวังว่าอาจจะไม่ได้แรงแบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บางวันก็ 3,000 2,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เลยว่าที่กรอบเนี่ยคือเวลาการขายเนี่ยของบาทเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาขายก่อนที่บาทจะอ่อนแรงๆนะคะทีนี้พอบาทอ่อนมาเนี่ยโซนก็คือมันก็คือว่าบาทจะมีแนวโน้มคือแม้กระทั่งบาทอ่อนแต่บาทโดยภาพใหญ่ยังแข็งค่าอยู่นะดังนั้นเนี่ยในลักษณะตรงนี้ก็คือโทนก็ไปทางด้านขายแล้วกันแต่ว่าก็คาดหวังว่าตัวเลขการขายอาจจะเริ่มชะลอนะคะค่ะปิดท้ายที่คำแนะนำหน่อยค่ะพี่ก๊อฟพอเราวิเคราะห์สถานการณ์แล้วปัจจัยก็รู้แล้วนะรับแนวต้านได้แล้วพี่ก๊อฟแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างคะทีนี้ตัวของระดับราคาน้ำมันนะคะมันเป็นตัวก่อนหน้านั้นมันอ่อนลงมาแล้วมันเริ่มรีบาวกลับในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังมองว่ายังไต่ระดับไปทางด้านรีบาวดังนั้นหุ้นในรายตัวที่อาจจะเกิดการเก็งกำไรในรอบสัปดาห์นี้มันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นน้ำมันนะคะก็เลยมีการ recommend เก็งกำไรไปที่ตัวของปตท.สผ.ตัวของไทยออยล์อย่างเงี้ยลักษณะนี้จะเป็นช่วงสั้นๆนะคะสำหรับทางด้านของการเก็งกำไรภาพรายวันค่ะค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะครับคุณครับสวัสดีครับเรามีโอกาสจะแกว่งตัวพักฐานต่อแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ไปลงไปลึกมากนะครับพี่ก๊อฟมองว่า 1,440 จุดอาจจะหลุดในวันนี้นะครับลงไป 1,435 จุดได้แต่ไม่อยากให้ปิดต่ำกว่า 1,440 จุดแล้วก็เงินบาทเรามีโอกาสจะอ่อนค่าต่อเนื่องตรงกันข้ามส่วนทางกับทางดอลลาร์สหรัฐฟันโฟก็น่าจะมีทิศทางไหลออกแต่ว่าคาดหวังว่าจะไม่เยอะมากนะถ้าจะเก็งกำไรในช่วงนี้หุ้นในกลุ่มราคาน้ำมันที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น PTTEP หรือ Top Thai Oil ก็ยังพอเลือกลงทุนเก็งกำไรได้ในระยะสั้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ